จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกผมมาติดตั้งจานดาวเทียมครับที่เธอลงเข้ามาทักเพราะฉันน่ารักใช่มีใช่มีแล้วที่เข้ามาใกล้ๆเธอคิดอะไรใช่มีใช่มีมันนั่งหล่อๆได้ใจฉันแทบเป็นลายดุดีดุดีมันเขินนะเธอมันเขินนะเธอค่ะและนั่นเป็นผลงานเพลงชิมิของสามสาวบูเบอรี่จากค่ายอาศัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแปลงใช้แทนคำว่าใช่ไหมการตรวจสอบของสำนักข่าวทีนิวส์นะคะก็พบว่าคำว่าชิมิได้มีการใช้อย่างแพร่หลายอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นรวมไปถึงภาษาพูดและภาษาเขียนอีกหลายคำเลยทีเดียวค่ะที่ได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในหมู่วัยรุ่นเราก็จะเราก็จะไปพูดคุยค่ะกับดร.เสรีวงศ์มนทาค่ะเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนะคะของวัยรุ่นในลักษณะนี้ค่ะว่าเป็นภาษาที่วิบัติหรือไม่ค่ะสวัสดีค่ะดร.เสรีค่ะสวัสดีค่ะว่าไงคะค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบันเราเป็นยังไงบ้างคะก็คงจะมีทั้งภาษาผิดภาษาเพี้ยนภาษาหยาบคงต้องว่างั้นมั้งค่ะนะคะค่ะที่ใช้กันผิดก็มีนะคะใช่หยาบก็มีใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ใช้อะไรล่ะเพี้ยนไปก็มีหมูเนี่ยนอสระอูไม่ใช่ไหมคะค่ะเป็นไม่เป็นหรือว่ายังไงหมูเราก็เป็นยังไงค่ะค่ะส่วนของภาษาแปลกๆต่างๆย่อไปย่อมานะคะก็เลยไม่เห็นตัวที่ถูกต้องค่ะดีก็มาจากหนังมาจากหนังเป็นคนบางคนเนี่ยอยากถ่ายอยากอย่างมากๆอยากอย่างเกินความจำเป็นเนี่ยไม่ได้ทำให้หนังเรื่องนั้นแต่เขาก็จงใจที่จะอยากถือเป็นการมองเห็นคุณลงไปด้วยไหมคะภาษาเป็นสิ่งหนึ่งที่มีคุณบอกว่ามองสามีคุณค่าอยู่นะสาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันก็คือสิ่งหนึ่งที่เขามีไว้ใช้แต่เขาไม่เคยนึกเลยว่ามันเป็นคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมเป็นคุณค่าทางด้านเอกลักษณ์ของประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะอย่างการยกตัวอย่างตอนนี้นะคะคำว่าชิมิที่ถูกยกขึ้นมาแล้วก็มีการพูดว่าเป็นการทำให้ภาษาไทยวิบัติตรงนี้ในส่วนของดร.เสรีเองมองว่าใช้คำว่าภาษาไทยวิบัตินี่เหมาะสมแล้วหรือยังคะคือพี่ไม่ถือว่าบัตรนะพี่คิดว่าพวกเขาพยายามจะแสดงความกลุ่มอ้างอิงอย่างเช่นถ้ามีไม่ชิมมีชิมหรือว่าไม่สุขนะคะค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองอยู่นอกกลุ่มขนาดที่ไปดูหนังตอนนี้พี่ยังรำคาญเลยคนแปลหนังบางคนเนี่ยก็เป็นไปด้วยทั้งที่คนแปลหนังอายุเยอะแล้วนะค่ะแต่ก็ยังอุตส่าห์ก็ได้พูดอะไรดีๆสุขค่อยเลยน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ก็มีความรู้สึกว่าทำไมสุดยอดเลยน้องหรือว่ายอดเยี่ยมเลยน้องไม่ได้ทำไมต้องสุขค่อยด้วยค่ะค่ะมีเป็นไปหมดแล้วค่ะมีภาพยนตร์นะคะเรื่องนึงที่มีการตั้งชื่อนะคะว่าตอแต๋วแตกแหวกชิมิชิมิตรงนี้เรามองว่ามีความเหมาะสมไหมคะอาจจะเกิดไปว่าเขาก็จะถามว่าแล้วเราคิดว่าของเขาเนี่ยชิมิชิมิของเขาคืออะไรค่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูชิมิชิมิเป็นภาษาไทยมันคงดูไม่ค่อยจะดีแต่เขาบอกเอ้ยของเขาชิมิชิมิไม่ใช่ภาษาไทยค่ะใช่ไหมล่ะอันนี้เรามองว่าในเรื่องของปัญหาพวกนี้ควรที่จะมีการแก้ไขไหมคะพี่ว่านะเราควรจะมีการชี้นำในเส้นทางที่ถูกต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องนะคะแล้วพี่ว่าเราคงต้องรื้อฟื้นคำว่าสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลออกมาให้มันเป็นสิ่งที่รับรู้และยอมรับกันอยู่ในหมู่วัยรุ่นดีไหมค่ะคือวัยรุ่นตอนนี้เขาไม่รู้ว่าการที่เขาใช้ภาษาเนี่ยมันสอสะท้อนความเป็นตัวเขานะค่ะใช่ไหมเขาก็ใช้เขาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่คิดว่าเมื่อเขาพูดอย่างนี้เนี่ยคนจะคิดยังไงพี่สอนลูกศิษย์พี่บอกว่าคุณจะไปพูดอะไรที่ทำให้คนเขาคิดถึงพ่อแม่คุณใช่คะค่ะแต่ว่าอย่าพูดอะไรที่ทำให้คนเขาด่าว่าพ่อแม่ไม่จำจอนค่ะค่ะและในส่วนของการที่จะปลูกฝังแบบนี้นะคะดร.สิริมองว่าควรที่จะเริ่มจากตรงไหนก่อนคะในบ้านพ่อแม่นะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์แก่ๆอย่างพี่นี่แหละค่ะที่จะคอยเก็บสิ่งเหล่านี้จาก Facebook บ้างจาก SMS บ้างจากหนังที่ดูบ้างนะคะ
แล้วก็เอามาพูดกับเด็กว่าเอออันนี้มันไม่เหมาะไม่สมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เป็นครูที่ไม่ใช่แค่สอนหนังสือเมื่อไหร่ก็ตามที่บทเรียนมันสามารถโยงใยไปถึงชีวิตจริงบางเรื่องบางส่วนได้พี่ก็จะโยงและเรื่องของภาษาแปลกๆเหล่านี้พี่โยงบ่อยมากค่ะเพื่อจะทำให้เด็กทีนี้พี่จะพูดถึงเรื่องคำพูดหยาบเนี่ยที่บอกว่าทำไมคุณต้องหยาบกันขนาดนั้นคุณพูดกันพร้อมๆไม่ได้เหรอใช่ไหมทำไมมาช้าคุณก็พูดได้ไม่ใช่มั่นช้าตลอดเนี่ยใช่ไหมมองทำไมเหรอคุณก็พูดได้ทำไมคุณต้องบอกว่ามองจะหาอะไรวะพี่ก็จะสอนเขาบอกอย่าไปทำอย่างนั้นเลยค่ะคำนี้สอนภาษากริยาสอนสกุลและสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยทำให้คนเขาคิดถึงพ่อแม่คุณนะค่ะนี่แหละค่ะสุดท้ายค่ะดร.เสรีคะอยากให้ดร.เสรีฝากอะไรให้กับสังคมนิดนึงค่ะทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ในส่วนของภาษาไทยค่ะก็อยากให้คนเนี่ยนะฮะอย่างที่น้องพูดไปเมื่อกี้ให้มองว่าภาษาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นตัวสะท้อนเอกลักษณ์ของความเป็นชาติค่ะดังนั้นถ้าเกิดเรารักชาติก็ควรจะทนุถนอมภาษาของเราเอาไว้ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษาจะปรับจะเปลี่ยนไม่ได้เพราะภาษานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมันย่อมปรับย่อมเปลี่ยนได้แต่จะปรับเปลี่ยนยังไงก็ตามก็ต้องดูด้วยว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงนะคะถ้าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นเปลี่ยนเถอะแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วแย่ลงนั้นคิดซะหน่อยนะคะจบข่าวร้อน